ก่อนอื่นในนามของไทย PBS นะคะทั้งกรรมการนโยบายกรรมการบริหารแล้วก็พนักงานไทย PBS ทุกคนยังต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกของวุฒิสภาทุกท่านนะคะต้องบอกว่าการรับฟังทั้งคำชมคำติและข้อเสนอแนะวันนี้เนี่ยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆนะคะในการที่จะทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะอย่างที่เรียนตอนแรกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพาประเทศนี้ข้ามฝ่าวิกฤตทางปัญญาวันนี้พวกเราได้รับกำลังใจอย่างเต็มที่ที่จะกลับไปทำงานเหล่านี้อย่างสุดกำลังของพวกเรานะคะดิฉันต้องขอบคุณทั้ง14ท่านท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้ง14ท่านรวมทั้งท่านนิพนธ์นาคสมภพที่ได้ชี้แนะนะคะโดยเฉพาะขอบพระคุณท่านกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคและกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมที่ท่านได้นำผลสำรวจมาเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะผลสำรวจหลายๆด้านที่เป็นการยืนยันเรื่องของคุณค่าและบทบาทของสื่อสาธารณะนะคะดิฉันอาจจะขออนุญาตตอบในบางประเด็นแล้วก็ต้องกราบขออภัยที่หลายประเด็นอาจจะตอบได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าจะไปนำไปปรับปรุงในการทำงานแล้วก็อาจจะปรากฏไว้ในรายงานประจำปีของปีต่อไปนะคะอยากเรียนแบบนี้ค่ะว่ายังยืนยันค่ะว่าไม่ว่าสถานการณ์อาจจะวิกฤตมากแค่ไหนไทย PBS จะทำหน้าที่เป็นทางออกให้กับประเทศไทยนะคะดังนั้นสิ่งที่หลายๆท่านฝากเอาไว้นะคะเรียนขอเรียนเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องของการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เป็นรากฐานในการทำงานของไทย PBS มาโดยตลอดนะคะหลายท่านอาจจะเห็นค่ะว่าเราทำรายงานต่อทำรายการต่อเนื่องมา3ปีแล้วจนเข้าปีนี้นะคะเป็นชื่อรายการว่าดอกผลของความยั่งยืนเพราะเราคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดดอกผลแล้วเป็นของจริงเป็นเรื่องจริงที่นำไปดูได้นะคะเพราะนั้นตลอดมาเนี่ยค่ะไทย PBS ก็ได้นำเอาชุมชนต่างๆที่ฟื้นตัวเองได้ไม่ว่าจะจากภาวะเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามจากภาวะการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมีชุมชนที่ฟื้นตัวเองได้ด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมากมายอันนี้อยู่ในรายการดอกผลของความยั่งยืนที่เรานำเสนอทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็มีรายการพิเศษต่างๆที่ตามมาอีกมากมายนะคะนั่นเป็นประเด็นแรกเรียนอยากยืนยันว่าเราคงจะทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะประเด็นที่สองนะคะที่หลายท่านฝากไว้เรื่องของสถานการณ์โควิด-19ยืนยันค่ะว่าไทย PBS ก็จะจับมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกับทางภาครัฐภาคสาธารณสุขที่มีบทบาทหน้าที่ในด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการระบาดรอบ2นะคะแล้วก็การนำเสนอผ่านคลิปหรือสื่อต่างๆที่จะเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มให้มากขึ้นนะคะอยากเรียนว่าเราได้ประกาศวาระของปีหน้าเอาไว้แล้วนะคะนั่นก็คือวาระเรื่องปากท้องของประชาชนที่จะเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์โควิดเราคงจะทำเรื่องนี้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนะคะประเด็นที่สองที่หลายท่านฝากไว้เยอะมากเลยค่ะก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งนะคะก็เรียนรับข้อเสนอของทุกๆท่านไว้โดยเฉพาะการที่ท่านให้เกียรติกับไทย PBS ว่าเราควรจะเป็นเวทีของการสร้างความสมานฉันท์อันนี้รับไว้เลยนะคะแล้วก็อยู่ในแผนที่อยากจะจัดพื้นที่นี้มากขึ้นแล้วก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านว่าถ้าทำงานร่วมกันแล้วทำให้เวทีสมานฉันท์นี้เป็นหนึ่งในทางออกและเป็นเรื่องของสันติวิธีที่นำมาใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่จะทำในตอนนี้นะคะอีกประเด็นนึงในเรื่องความขัดแย้งก็คือเรื่องของการพูดถึงการสื่อสารกันในครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆของคนต่างวัยยังคิดว่านี่ก็เป็นประเด็นที่ไทย PBS กำลังทำเรื่องนี้มากขึ้นนะคะประเด็นเรื่องการผลิตสื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่างวัยเราคงจะทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้เราใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า Data Insight นะคะงานวิจัยต่างๆที่มาจากระบบ AI ของเรื่องของกลุ่มผู้ดิจิทัลต่างๆเนี่ยก็จะได้นำมาใช้ในการที่เราจะวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสารกลุ่มต่างๆของเรามากขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มต่างๆมากขึ้นตอนนี้ไทย PBS เองก็มีบริการ TikTok แล้วเหมือนกันนะคะก็ได้รับความนิยมไม่น้อยมีผู้ติดตามแล้วก็เป็นหลักแสนขึ้นไปแล้วนะคะเราคงจะเรียกว่าบุกเข้าไปในกลุ่มเหล่านี้มากขึ้นค่ะ
ดิฉันอยากขออนุญาตพูดถึงประเด็นที่หลายท่านฝากนะคะเช่นเรื่องของการเรียนรู้ที่ท่านสนับสนุนในการที่เราเปิดบริการใหม่คือ ALTV นะคะอยากเรียนว่าตอนนี้ ALTV เนี่ยยังเป็นการทำงานอยู่บนใบอนุญาตฉบับทดลองแต่เราเตรียมที่จะเสนอเป็นใบอนุญาตฉบับจริงใน เดือนนี้นะคะเพื่อที่จะเสนอกสทช.ให้ไทย PBS สามารถที่จะให้บริการช่องการเรียนรู้นี้ได้อย่างถาวรแต่เราไม่ได้ทำแค่ช่องทีวีค่ะนอกจาก ALTV ช่องหมายเลข4แล้วเนี่ยเราทำในทุกมัลติแพลตฟอร์มเพื่อทำให้เรื่องการเรียนรู้เนี่ยไปให้ถึงเด็กทุกกลุ่มโดยฐานคิดของ ALTV เนี่ยอยู่ตรงเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจริงๆนะคะผลประเมิน ALTV ในเบื้องต้นที่ทางสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะได้สำรวจเนี่ยเราพบว่ากลุ่มที่ชื่นชมแล้วบอกว่าได้ประโยชน์มากที่สุดคือกลุ่มครูที่นำเอาเนื้อหาต่างๆไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็รองลงมาก็คือกลุ่มเด็กโดยเฉพาะเรามีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสอนเด็กในเรื่องของการผลิตสื่อที่ทันสมัยต่างๆนะคะนั้นก็จะทำให้เข้าถึงกลุ่มต่างๆมากขึ้นค่ะอีกประเด็นนึงคือเรื่องที่ท่านฝากไว้ในเรื่องของการพัฒนานักข่าวพลเมืองเพื่อให้รับให้ทันกับประเด็นเรื่องของการกระจายอำนาจและการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะก็ต้องเรียนว่านี้เป็นแผนที่เรากำลังดำเนินการเลยค่ะ เราได้เตรียมแพลตฟอร์มที่เรียกว่าที่ชื่อว่า C-Side Application เอาไว้แล้วนะคะแล้วก็จับมือร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นทั่วประเทศขณะนี้เนี่ยประมาณ20แห่งด้วยกันที่เริ่มไปอบรมนักข่าวพลเมืองรุ่นเยาวชนมากขึ้นแล้วกลุ่มเหล่านี้แหละค่ะจะมาเชื่อมกันกับสื่อสาธารณะทำให้เกิดกระบวนการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบการเปิดประเด็นในเรื่องของท้องถิ่นต่างๆหรือแม้แต่การไปสำรวจให้เห็นชุมชนท้องถิ่นนะคะที่มีศักยภาพในตัวเองเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เตรียมไว้ในกำลังดำเนินการอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเรียนรับข้อเสนอของทุกท่านเอาไว้ที่อยากให้เราทำเรื่องของรายการหรือเนื้อหาด้านสื่อวัฒนธรรมสื่อความรู้นะที่เรียกว่าเหมาะสมหรือว่าที่ท่านใช้คำว่าเป็นนักวิจัยเป็นนักสืบค้นอันนี้เราจะเอากลับเข้ามาพัฒนาให้มากขึ้นนะคะแต่อยากถือโอกาสนี้เรียนให้ทราบว่าไทย PBS กำลังจะมีสารคดีชุดใหม่เลยค่ะชื่อว่า Pride of Thailandแปลเป็นไทยว่าภาคภูมิไทยนะคะซึ่งเราหวังจะไปนำเสนอใน เวทีสากลด้วยนะคะเป็นการเอาเรื่องที่เกี่ยวกับความภาคภูมิใจในความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นนวดไทยมวยไทยแมวไทยทุเรียนไทยวัดไทยและอื่นๆที่ต่างชาตินึกถึงความเป็นไทยเนี่ยเราก็ผลิตออกมาเตรียมพร้อมที่จะนำเสนอในเดือนธันวาคมนี้นะคะสัปดาห์นี้เองเราเริ่มสารคดีชุดใหม่ชื่อว่าในจังหวะแห่งศรัทธาเป็นเรื่องของการกลับมาที่คุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยโดยเฉพาะความเป็นคนกลุ่มต่างๆที่เราอยู่ได้ด้วยเรื่องของความศรัทธาในมิติต่างๆนะคะแล้วก็รายการที่คนรุ่นใหม่เนี่ยนิยมดูมากเลยก็คือรายการชื่อว่า Come Home บ้านที่กลับมาซึ่งก็เผยแพร่มาเกือบปีแล้วนะคะก็เป็นรายการที่พูดถึงคนรุ่นใหม่ที่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเขาด้วยวิถีด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่หลายท่านได้พูดถึงนี่แหละค่ะนะคะนอกจากประเด็นเหล่านี้แล้วเรื่องสังคมสูงวัยเป็นสิ่งที่เราได้รับการกำชับมากเลยค่ะจากท่านประธานคืออาจารย์เจิมศักดิ์นะคะว่าไทย PBS ต้องบุกและทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะนั้นอยู่ในแผนของเราที่จะทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่งลงนามร่วมกันกับเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยประมาณ10กว่าองค์กรด้วยกันซึ่งมีทั้งส่วนราชการเช่นกระทรวงพม.พอช.นะคะแล้วก็เครือข่ายภาคสังคมต่างๆโดยไทย PBS ได้รับบทเป็นส่วนของผู้ผลิตงานสื่อสารและผู้พัฒนาศักยภาพนักสื่อสารที่จะเข้าไปทำงานเรื่องนี้มากขึ้นนะคะประเด็นอื่นๆที่อีก 2-3 ประเด็นนะคะที่ท่านได้ฝากไว้ในเรื่องของว่าในภาวะวิกฤตนั้นเราควรจะทำงานครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงใช่ค่ะถึงแม้หน้าจอทีวีเราจะไม่ได้ครอบคลุม24ชั่วโมงก็จริงแต่เราครอบคลุมภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ต่างๆผ่านออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในทุกๆแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS นะคะท่านสามารถเข้าไปติดตามได้แล้วเรียนยืนยันว่า2เดือนที่ผ่านมาที่เป็นช่วงเหตุการณ์ชุมนุมรายการตอบโจทย์ซึ่งเป็นรายการเรือธงในช่วงข่าวภาคค่ำของไทย PBS เนี่ยค่ะเรา
ได้จัดรายการที่เปิดพื้นที่ร่วมกันหาทางออกในเชิงสันติวิธีเกือบ 70% ของรายการที่ออนแอร์ทั้งหมดเพราะนี้เพราะฉะนั้นก็ยืนยันได้ว่าสันติวิธีหรือการประคับประคองความขัดแย้งไม่ให้แปรเปลี่ยนไปเป็นความรุนแรงเป็นทางของเรามากๆนะคะแต่ข้อแนะนำทั้งหลายก็จะขออนุญาตรับไปนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะคือเรื่องที่ท่านเตือนมาเรื่อง Facebook Auto Translation อันนี้นะคะต้องเรียนว่าด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งถึงแม้ไทย PBS จะไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็รับแสดงความรับผิดชอบอย่างทันทีด้วยการลบโพสต์นี้ออกไปอย่างทันทีแล้วก็ได้ไปแจ้งความกับปอท.รวมทั้งได้ขอให้ Facebookออกมาชี้แจงและให้ปิดการให้บริการการแปลอัตโนมัติไปแล้วดังนั้นจากนี้ไปก็จะไม่มีความผิดพลาดเช่นนี้อีกแต่ก็เป็นบทเรียนค่ะที่ทำให้สื่อสาระอย่างไทย PBS ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบในเรื่องนี้มากขึ้นประเด็นสุดท้ายโทษนะคะอีกประเด็นนึงคือเรื่องงบประชาสัมพันธ์ที่ท่านสมาชิกท่านหนึ่งเรียนถามนะคะขอเรียนว่างบประชาสัมพันธ์25ล้านบาทที่ใส่ที่แสดงไว้นั้นเป็นงบออนกราวที่เสริมให้งานออนแอร์และออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยนะคะเปิดพื้นที่จริงนะคะเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้มาสัมผัสประสบการณ์จริงกับงานของไทย PBS มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมถนนเด็กเดินที่ไปจัดใน 4-5 ภูมิภาคการทำพื้นที่เรียนรู้ระดับภูมิภาคโดยทำงานร่วมกับศูนย์ภาคต่างๆของไทย PBS นะคะหรือแม้แต่กิจกรรมการแสดงดนตรีซึ่งเราได้เปิดพื้นที่ให้กับนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีในอดีตกับดนตรีลูกทุ่งนะคะนักดนตรีสูงวัยทั้งหลายเนี่ยได้มาร่วมจัดกิจกรรมแสดงดนตรีที่ไทย PBS อันนี้ก็เป็นงบที่เราเรียกว่างบออนกราวในการเสริมงานสื่อสารของไทย PBS แล้วก็โปรโมตรายการใหญ่บางรายการเช่นละครนะคะสุดท้ายเรียนฝากไว้นะคะว่าละครอิงประวัติศาสตร์ก็เป็นทางที่เราคิดว่าเราจำเป็นต้องทำเพราะนั้นจากปีนี้ที่เรามีปลายจวักนะคะปลายปีนี้เรากำลังจะมีละครใหญ่อีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งกำลังผลิตอยู่ชื่อว่าจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีเป็นความตั้งใจที่จะทำให้คนไทยได้เห็นประวัติศาสตร์ได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างบ้านพี่เมืองน้องนะคะได้เข้าใจมุมมองของสันติภาพในอีกรูปแบบหนึ่งและปีหน้าเรากำลังทำละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะชื่อยังไม่มาแต่ว่าเป็นละครแนวประวัติศาสตร์ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เช่นกันโดยเฉพาะในสมัยของรัชกาลที่3และที่4ที่ท่านได้มีพระปรีชาสามารถในการรักษาประเทศชาติจากแรงกดดันต่างๆเอาไว้อันนี้เป็นตัวอย่างยันอยากนำเสนอนะคะสุดท้ายค่ะก็ในเรื่องของรายได้ที่ท่านเรียนถามว่ารายได้ที่เกินกว่า 2,000 ล้านนั้นมาจากไหนนั้นจะขอให้คุณเจษฎานุจารีกรรมการบริหารอื่นเป็นผู้นำเสนอแล้วก็จะขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวปิดเล็กน้อยนะคะขอบพระคุณค่ะ